สวัสดีค่ะขออภัยที่มาช้านะคะมาออกมาแล้วออกมาโจทย์พี่แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสักครู่นะคะใจพี่ฟูมฟังและรักทุกอย่างทั้งลูกค้าทั้งตัวแทนทั้งกิจการที่ทำทุกอย่างด้วยความเต็มใจทั้งรักทั้งขอบคุณทั้งดูแลแบบใจใจมีอะไรดีๆพี่นำเสนอให้เพราะพี่รู้อยู่แก่ใจเพราะพี่รู้อยู่แก่ใจอยากโชคดีด้านการงานนะคะเข้ามาเรียนคอร์สนี้นะคะสอนฟรีให้กับพวกเราทุกคนนะคะได้มีชีวิตที่ดีนะคะในด้านการงานนะคะงานดีเงินก็มานะคะสักครู่เดียวยินดีต้อนรับนะคะพี่ยูริสวัสดีคุณนันพัฒน์โค้ชกรวิทย์โค้ชประกายคุณสิริวัลคุณปภาดานะคะคุณนิตยาโค้ชหญิงคุณพี่จินะคะสวัสดีคุณทองดีคุณเพ็ญพิชชาคุณรัตน์นะคะสวัสดีพี่เซนิกจากมาเลเซียด้วยคุณนาเดียคุณเชอร์สวัสดีค่ะสระบุรีชัดเจนคุณนันพัฒน์บอกน่ารักจังเลยขอบคุณนะคะแล้วชีวิตจะสุขสำราญมั่งมีมั่งคั่งแบบที่น้องต้องการจับต้องได้แน่นอนเจ้าของแบรนด์ไอดอลขอคอนเฟิร์มเวลาเราฟังเพลงนี้นะเราต้องรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการเนาะเราจะได้มั่งมีมั่งคั่งนะคะทั้งตัวแทนทั้งกิจการที่ทำทุกอย่างด้วยความเต็มใจทั้งรักทั้งขอบคุณทั้งดูแลแบบใจใจมีอะไรดีๆพี่นำเสนอให้เพราะพี่รู้อยู่แก่ใจเพราะพี่รู้อยู่แก่ใจว่าทุกคนคือผู้มีพระคุณสวัสดีคุณหมีมี่คุณสามชุกนะคะคุณอุ้มชาลินีคุณกฤษณะคุณธันวรายคุณบัณฑิตคุณธันนิภาขอบคุณมากค่ะคุณน้ำอ้อยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อาทัยการด้วยออสเตรเลียชัดเจนนะคะพี่ธันวรายบอกยินดีต้อนรับนะคะทั้งดูแลแบบใจใจมีอะไรดีๆพี่นำเสนอให้เพราะพี่รู้อยู่แก่ใจเพราะพี่รู้อยู่แก่ใจว่าทุกคนคือผู้มีพระคุณสบายดีสปลาวคุณพิสมัยนะคะสวัสดีคุณทวินคุณชัยวัฒน์ค่ะคุณแอมสวัสดีค่ะว่าทุกคนคือผู้มีพระคุณสวัสดีมหาเศรษฐีเมืองจันทร์สวัสดีค่ะสารคามนะคะคุณกัจจนาสวัสดีคุณปิยะธิดาสวัสดีโค้ชโอปาริกาด้วยนะคุณขนมพลังบุญจากฮ่องกงค่ะขายขนมหรือเปล่าลูกขนมพลังบุญน่ารักอ่ะหรือว่าหนูชื่อขนมสวัสดีค่ะวันนี้มาดึกเนาะแต่ว่าเจอลูกศิษย์ต่างประเทศเยอะเลยยินดีต้อนรับนะคะคุณพรปวีคุณพักขพรสวัสดีคุณพิมพ์พิชยาด้วยนะคะยินดีต้อนรับสุเพจครูซันไรส์สอนกฎระดับโลกนะคะเดี๋ยวนะขอสักครู่หนึ่งนะสวัสดีค่ะปทุมชานีชัดเจนคุณซับดาสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเดี๋ยววันนี้ครูมาแบ่งปันนะคะการสร้างความโชคดีนะด้วยการทำงานของเรานะคะสวัสดีคุณโคย่าคุณโคย่าใช่ไหมคุณน้ำอ้อยครูสวยสดใสมีความสุขมากดีใจจังเลยนะคะสมุดประการชัดเจนนะคะครูซาร่าบอกนะคะคุณนันทิชาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนจากทั่วโลกเลยนะคะสวัสดีพี่กิมเรียนเยอรมันโคตรมะเหมี่ยวด้วยนะคะคุณจีรพจน์สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยขออนุญาตเริ่มเลยนะคะสวัสดีพี่สาวด้วยนะคะจะเป็นใครก็แล้วแต่ขอสวัสดีรวบตึงเลยนะคะเห็นชื่อบ้างไม่เห็นชื่อบ้าง
นะคะอย่าถือโทษโกรธกันเนาะถือว่าเรามาเรียนแล้วรับพลังงานดีๆไปเปลี่ยนแปลงชีวิตเรากันนะคะวันนี้คุณสมรัยจะมาแบ่งปันในภาคต่อนะคะของการเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างความโชคดีเนาะในด้านการงานเราเดินทางกันมาถึงเลขที่ดีที่สุดและเลขสมบูรณ์แบบนะคะเลข10นะคะมินกาลาบาชินจับเรียบสุจาอาสุลาซายสบายดีสวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะโอเควันนี้นะคะครูจะมาแบ่งปันเราเรื่องนะคะการที่เราจะสร้างความโชคดีด้านการงานด้วยกฎแห่งแรงดึงดูดนะคะครูแชร์มาที่หน้าเพจครูจาก Facebook ส่วนตัวครูในเรื่องของอับราฮัมฮิกส์นะคะในกฎ17วินาทีเราได้อ่านกันไหมคะถ้าวันนี้คุณอยากจะโชคดีในด้านการงานคุณต้องร่วมรู้สิ่งหนึ่งนะคะที่คนระดับโลกเขาใช้กันแล้วก็มีหลายๆคนที่เขาใช้กันด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่เคยเรียนรู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูจะมาบอกว่ากฎ17วินาทีคืออะไรขอบคุณสำหรับผู้ที่แชร์นะและช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกันกับครูคุณกำลังเป็นผู้สร้างเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีจิตของผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่โดยอธิษฐานจิตและแชร์ไปสู่ผู้คนจะเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนในกลุ่มก็ดีนั่นหมายความว่าคุณกำลังสร้างกุศลมหากุศลเนาะหรือพลังจิตของการให้ที่ดีให้มันเกิดขึ้นกับคุณก่อนเพราะคุณตั้งใจแชร์พลังนั้นมันจะสะท้อนกลับหาคุณกฎบนโลกใบนี้มีให้และรับมีมืดมีสว่างเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณให้วันหนึ่งคุณจะได้รับพลังงานดีๆแต่คุณจะได้รับพลังงานดีๆไม่ได้ถ้าคุณไม่รู้จากการเรียนรู้เรื่องพลังงานนะคะกฎแรงดึงดูดทำงานผ่านพลังงานรวมถึงคอร์สนี้ที่ครูเอามาแบ่งปันพวกเราทุกคนเป็นการทำงานที่ใช้พลังงานข้างในซึ่งพลังงานข้างในเนี่ยก็คือเจ้าจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยเขาทำงานกับเรานะคะและมีประสิทธิภาพมากถึง 90% ตอนนี้ครูอยากให้พวกเราทุกคนพิมพ์ว่าจิตใต้สำนึกทำงาน 90% ในชีวิตของเราค่ะจิตใต้สำนึกทำงาน 90% ในชีวิตของเราค่ะจิตใต้สำนึกทำงาน 90% ในชีวิตของเราค่ะจิตใต้สำนึกทำงาน 90% ในชีวิตของเราถูกต้องแล้วค่ะคุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะคุณบุญเลิศบอกดีใจมาทันยินดีค่ะคุณบุญเลิศเราบุญเสมอกันครึ่งเสมอกันแล้วนะจิตใต้สำนึกทำงานแทนเรา 90% คุณสามารถหาข้อมูลได้ว่าจิตใต้สำนึกหรือว่า subconscious เนี่ยสวัสดีพี่บีจากอเมริกาด้วยนะพี่เบสด้วยจากเยอรมันโอเคเริ่มแล้วนะลูก เริ่มแล้วนะโอเคจิตใต้สำนึกเนี่ยทำงานแทนเรา 90% เราสามารถหาข้อมูลได้ว่า subconscious mindจิตใต้สำนึกของเราทุกคนทำงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลให้กับตัวเรามากมายขนาดไหนบางคนไม่รู้ค่ะเราก็พยายามจะไปเปลี่ยนอะไรบ้างล่ะเปลี่ยนการแต่งตัวเปลี่ยนการเรียนรู้เปลี่ยนครูเปลี่ยนโค้ชเปลี่ยนหน้าที่การงานเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์โทรเปลี่ยนภรรยาเปลี่ยนสามีย้ายสถานที่เปลี่ยนที่พักไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนกี่เปลี่ยนก็แล้วแต่ถ้าจิตใต้สำนึกของคุณไม่เปลี่ยนมันเป็นพลังส่วนใหญ่จิตใต้สำนึกของคุณไม่เปลี่ยนชีวิตคุณก็กลับไปอยู่เหมือนเดิมอยู่ดีคุณสังเกตตัวเองไหมว่าระหว่างทางในชีวิตของเราที่เราเกิดมาเนี่ยเรามีสิ่งหนึ่งที่มันดูซ้ำๆกันมาตลอดเลยยกตัวอย่างเช่นคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณตั้งแต่เล็กจนโตคุณไม่มีความสุขเลยอะใครเป็นบ้างใครเคยเป็นบ้างรู้สึกว่าทำไมชีวิตฉันมันเศร้าจังเลยอะทำไมฉันร้องไห้คนเดียวบ่อยจังเลยทำไมฉันทำงานแล้วเจอแต่เจ้านายบ่นจังเลยทำไมฉันมีแฟนกี่คนแฟนเจ้าชู้จังเลยทำไมฉันไปทำงานที่ไหนก็มีแต่คนนินทาทำไมฉันมีแต่คนซ้ำเติมนะสิ่งเหล่านี้ทำไมเกิดขึ้นกับคุณไม่ใช่ครั้งเดียวแต่มันเกิดขึ้นกับคุณซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกคุณพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปดูดวงบ้างล่ะไปเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างบ้างล่ะในชีวิตคุณเปลี่ยนทุกอย่างเลยยกเว้นสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าจิตใต้สำนึกแล้วไอ้จิตใต้สำนึกเนี่ยมันทำงานอย่างไรเดี๋ยววันนี้ครูมาเล่านะคะกฎ17วินาทีของอับราฮัมฮิกส์ให้กับพวกเราทุกคนค่ะเพื่อเราจะได้ไปปรับเปลี่ยนพัฒนาตัวเองในเรื่องของการงานแล้วก็ชีวิตนะลูกเนาะกฎ17วินาทีเนี่ยทำงานผ่านสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์และความรู้สึกเขาบอกว่าอะไรที่เป็นขั้วเหมือนกันก็จะดึงดูดกันไอ้ขั้วในที่นี้หมายถึงพลังงานก็คือความรู้สึกของเราความรู้สึกของเราเป็นพลังงานที่มีขั้วสมมติว่าเรารู้สึกไม่ดีตลอดเลยกับชีวิตมันจะดึงดูดขั้วไม่ดีในชีวิตเข้ามาหาเราเห็นภาพเนาะโดย
จ้ากด17วินาทีเนี่ยทำงานผ่านสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกเพราะอารมณ์ความรู้สึกจะแปลเปลี่ยนเป็นขั้วชนิดหนึ่งขั้วบวกหรือว่าขั้วลบบวกจับบวกลบจับลบทีนี้เจ้าจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยเขาโปรแกรมอยู่กับเรามาตั้งแต่เล็กๆคุณรู้สึกเศร้าใจไม่พอใจทุกข์ใจไม่สบายใจโกรธแค้นชิงชังทุกอย่างที่คุณใส่สิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกมันถูกบรรจุอยู่ในจิตใต้สำนึกย้ำนะคะทุกสิ่งเลยที่คุณรู้สึกมันถูกบรรจุอยู่ในจิตใต้สำนึกและดึงดูดขั้วเดียวกันให้เกิดขึ้นในชีวิตคุณถ้าคุณบรรจุแต่เรื่องราวแย่ๆเช่นคุณดูหนังแล้วคุณอินไปกับหนังคุณดูข่าวคุณอินไปกับข่าวคุณร่วมด่าไปกับข่าวคุณดูหนังคุณร่วมด่าไปกับตัวร้ายด่าไปกับนางเอกเวลาคุณฟังเพลงคุณร้องไห้ไปด้วยหรือคุณมีอารมณ์ดีใจหรือคุณรู้สึกฟินมากเลยหรือคุณรู้สึกโคตรมีความสุขเลยทุกอารมณ์ความรู้สึกของคุณจะเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เรียกว่าขั้วพลังงานขั้วพลังงานเช่นบางคนจะแบ่งเป็นประเภทเลยค่ะเขาอาจจะโชคดีเรื่องการงานแต่เขาไม่โชคดีเรื่องความรักเพราะเขาใส่ความรู้สึกเรื่องความรักไม่ดีเก็ตปะบางคนโชคดีด้านความรักแต่ไม่โชคดีด้านการงานเพราะเขาใส่ความรู้สึกด้านการงานไม่เวิร์กเป็นขั้วไม่ดีก็เลยดึงดูดแต่ขั้วไม่ดีเข้ามาในชีวิตบางคนใส่ขั้วหรือว่าอารมณ์ความรู้สึกกับสุขภาพตัวเองไม่ดีตื่นเช้ามาบ่นจับหัวปวดหัวจะอ้วกคืออารมณ์อะอารมณ์รู้สึกอารมณ์ไม่ดีกับสุขภาพของตัวเองแย่หดหู่ท้อใจจะดึงดูดขั้วเหมือนกันก็คือสุขภาพที่ยอดแย่เข้ามาหาเรานี่คือกฎ17วินาทีค่ะและเจ้ากฎ17วินาทีเนี่ยทำงานผ่านสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์ความรู้สึกที่เราทำมันต่อเนื่องซ้ำๆอะไรที่เราทำต่อเนื่องซ้ำๆเกิน17วินาทีจะถูกโปรแกรมและเข้าสู่จิตใต้สำนึกแบบอัตโนมัติเช่นคุณดูข่าวใน TikTok แล้วคุณเกิดเศร้าใจโปรแกรมทันทีจับขั้วทันทีถ้าคุณดูข่าวรถหายแล้วคุณรู้สึกแม่งสงสารเพราะว่ารถหายคุณกำลังดึงดูดรถยนต์หายเข้ามาในชีวิตคุณเพราะขั้วเหมือนกันจับขั้วเดียวกันนี่คือกฎของอับราฮัมฮิกส์นะคะนักจิตวิญญาณของโลกและผู้พบเจอหรือว่าผู้ค้นพบหรือว่าผู้เผยแพร่กฎแรงดึงดูดระดับโลกอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกแค่17วินาทีนั่นเข้าสู่จิตใต้สำนึกของคุณและจับเป็นขั้วชนิดเดียวกันเขาจะจัดเรียงขั้วเหมือนกันเข้าหาคุณเก็ทป่ะทีนี้อับราฮัมฮิกส์บอกว่าวิธีการแก้ให้จิตใต้สำนึกของเราเนี่ยมีการดึงดูดขั้วที่เราปรารถนาเข้ามาอับราฮัมฮิกส์บอกว่าอยากรู้ไหมคะถ้าเราอยากรู้กดไลค์รัวๆมาพร้อมกับอธิษฐานจิตและช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกันกับครูซันไรส์ค่ะเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะปล่อยออกไปในการแชร์มันคือขั้วเดียวกันถ้าคุณรู้สึกดีที่จะแชร์คุณจะได้ขั้วเหมือนกันค่ะคือมีใครก็ไม่รู้มาสนับสนุนคุณถูกไหมเพราะคุณตั้งใจปล่อยขั้วที่ดีถ้าคุณรู้สึกแชร์ไปอย่างนั้นคุณก็จะเจอแต่คนที่คบกับคุณไปอย่างนั้นแหละดังนั้นสิ่งที่มันเหมือนกันมันจะดึงดูดกันอับราฮัมฮิกส์บอกว่าวิธีการแก้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในตอนนี้ให้หนูดูก่อนนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับหนูในตอนนี้ด้านการงานเป็นผลพวงจากกด17วินาทีในการทำงานของจิตใต้สำนึกยกตัวอย่างเช่นถ้าตอนนี้การงานหนูไม่รุ่งยอดขายตกไม่มีเงินจะใช้ค่าน้ำค่าไฟไม่มีจะจ่ายเป็นหนี้เป็นสินก้อนโตมันเป็นเพราะว่าเราสร้างกฎ17วินาทีด้านนั้นไปหลายรอบมากค่ะ OMG ยกตัวอย่างเช่นกูจะมีเงินใช้หนี้ไหมวะเจ้าหนี้แม่งจะทำอะไรกูไหมเดือนนี้กูจะรอดยังไงกูจะหาใครวะกูจะขายของที่ไหนดีกูกุ้มใจจังเลยว่ะกูจะหาเงินได้ไหมวะกูจะไปกับเขาได้หรือเปล่าเนี่ยทุกข์จังเลยอ่ะไม่มีความสุขเลยเนี่ยเท่าที่พูดเนี่ยเกิน17แล้วนะเก็ทป่ะคุณทำมันแบบเนี้ยไม่ใช่รอบเดียวบางคนอาการหนักกว่า
ช้1นาที8วินาทีจักรวาลทำงานแทนคุณขั้วแม่เหล็กของคุณที่เป็นขั้วจะเป็นขั้วตัวใหญ่กว่าเดิมถ้าคุณใช้เกิน1นาที8วินาทีนะ17วินาทียัง 2,000 ชั่วโมงนะแต่2ล้านชั่วโมงทำงานแทนคุณ2ล้านชั่วโมงเมื่อ1นาที8วินาทีถ้าคุณเผลอบ่นอะไรเกิน1นาที8วินาทีจับขั้วดึงดูดทันทีและแรงและเร็วมากนั่นหมายความว่าถ้าคุณบ่นเรื่องงานเกิน1นาที8วินาทีขั้วนั้นเป็นขั้วใหญ่และดึงดูดเรื่องราวแย่ๆเข้ามาในชีวิตคุณจริงหรือโคตรจริงที่คุณขายไม่ได้ยอดคุณไม่เข้าทั้งนั้นที่คุณโคตรขยันรับประกันเลยค่ะว่าคุณใช้กด17วินาทีหรือ1นาที8วินาทีสร้างขั้วที่มันเป็นสิ่งที่คุณไม่ปรารถนาให้มันดึงดูดสิ่งที่คุณไม่ปรารถนาเข้ามาขั้วเหมือนกันดึงดูดกันและขั้วก็คือพลังงานพลังงานจะเกิดขึ้นเมื่อเรารู้สึกและเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกเกิน17วินาทีจะเป็นขั้วขั้วแม่เหล็กชนิดหนึ่งที่ดึงดูดขั้วเดียวกันเข้ามาในชีวิตคุณตัวคุณเป็นตัวปล่อยขั้วแม่เหล็กจริงหรือโคตรจริงใครที่ยอดตกครูการันตีเลยแช่แป้งนอนมาคุณพูดถึงเรื่องราวที่คุณจะไม่เหลือเงินบ่อยเกิน1นาที8วินาทีถ้าตอนนี้คุณอยู่ในสภาพที่เงินไม่พอใช้รับประกันเลยค่ะคุณบ่นคุณรู้สึกไม่ดีคุณรู้สึกกังวลสงสัยลังเลทุกข์ใจไม่สบายใจหดหู่ท้อแท้ในเรื่องการเงินและการงานคุณและวันหนึ่งหลายรอบมากมันจึงดึงดูดขั้วเหมือนกันเข้ามาในชีวิตคุณเก็บป่ะคู่ขาทำไงดีหนูพูดไปซะเยอะเลยอะใครพูดเยอะแล้วอยากให้กูช่วยแก้ให้กดหัวใจรัวๆแล้วพิมพ์ว่าคู่ขาบอกวิธีแก้หนูหน่อยหนูจะทำอย่างไรให้สร้างขั้วที่เป็นพลังงานที่ดีแล้วดึงดูดเข้ามาในชีวิตหนูใครอยากรู้ให้พิมพ์เลยค่ะว่าคู่ขาช่วยหนูแก้หน่อยค่ะถ้าหนูอยากจะดึงดูดเรื่องราวดีๆด้านการงานหนูต้องทำอย่างไรพร้อมกับกดหัวใจรัวๆค่ะที่รักขาก็ขอน้ำแก้วหนึ่งได้ไหมคะขอบคุณค่ะถ้าคุณต้องการธุรกิจคุณโตยอดขายคุณปังคุณแก้ไขรหัสหรือจิตใต้สำนึกของคุณได้นาทีนี้ตอนนี้แต่หลังจากนี้เป็นต้นไปสิ่งที่คุณต้องทำก็คือขอกินน้ำแป๊บคุณเห็นไหมคะว่ากด17วินาทีมันทำงานในชีวิตคุณเรียบร้อยแล้วจริงไหมกด17วินาทีที่คุณสร้างขั้วที่ดึงดูดเนี่ยมันเกิดขึ้นกับคุณไปแล้วจริงไหมทำไมเรื่องราวแย่ๆเราดึงดูดได้จริงๆเรื่องราวดีๆเราก็ดึงดูดได้ครูขอให้เราไปพิจารณากด17วินาทีที่ทำงานกับเราในเรื่องราวดีๆพิมพ์บอกครูหน่อยมีเรื่องอะไรบ้างลองคิดซิเราเคยพูดเรื่องอะไรซ้ำๆมาที่เป็นเรื่องราวดีๆแล้วมันเกิดขึ้นจริงเช่นบางคนบอกว่าเดือนนี้ฉันมีเงินจ่ายแน่นอนเลยค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วคุณรู้สึกแบบนี้บ่อยแล้วคุณพูดถึงเดือนนี้ยังไงก็รอดสบายมากขายได้อยู่แล้วแล้วสิ้นเดือนนี้มันก็รอดจริงๆคุณสังเกตไหมว่าคุณใช้กด17วินาทีในการดึงดูดบางสิ่งบางอย่างแล้วพี่เพอคะพี่เพอใช้กด17วินาทีในการดึงดูดเรื่องราวดีๆอะไรบ้างคะที่เราพูดซ้ำรู้สึกแล้วมันเกิดขึ้นจริงมีอะไรบ้างที่ผู้สอนรู้สึกแล้วเกิดขึ้นจริงใช่ในชีวิตเราก็เรื่องงานเรื่องธุรกิจค่ะพูดว่าฉันมีแค่4,200บาทต่อเดือนเรียบร้อยแล้วรู้สึกแบบนั้นหมายถึงเรารู้สึกเรื่องการเงินการงานของเราความรู้สึกครับความรู้สึกเป็นยังไงคะความรู้สึกเป็นยังไงความรู้สึกก็ดีเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราพอเราพูดบ่อยๆเราก็รู้สึกว่าเราได้รับมันเรียบร้อยแล้วแล้วมันก็เลยรู้สึกไม่กดดันก็รู้สึกว่าได้แล้วก็มันก็สบายใจเนาะมันก็รู้สึกโล่งมันก็รู้สึกว่าเบาโอเคเยี่ยมค่ะเวลาที่เราทำงานเสียงคุณเพลเราได้ยินกันไหมคะมาใกล้หน่อยก็ดีนะคะมันค่อนข้างไกลค่ะจะได้ช่วยคนไปด้วยกันเชิญค่ะเวลาที่เราทำงานใช่ไหมล่ะมันการโปรแกรมกับการที่เวลาที่เราโปรแกรมหรือเราไม่ได้โปรแกรมมัน
เวลาที่เราโปรแกรมอะค่ะความรู้สึกของเราอะถึงเราจะไม่ได้ไปโฟกัสที่ความรู้สึกนะแต่เวลาเราทำงานเนี่ยพอเราโปรแกรมบ่อยๆปุ๊บเนี่ยความรู้สึกในการเวลานั่งทำงานเนี่ยมันต่างกันเลยจากที่ถ้าเกิดว่าอย่างเมื่อก่อนที่ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้โปรแกรมเนี่ยเวลาเราทำงานเนี่ยเราก็จะต้องไปถึงต้องไปให้ได้แบบว่าก็เฮ้ยมันต้องรีบมันต้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะรู้สึกแบบกดดันแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราโปรแกรมปุ๊บเนี่ยแล้วเราโปรแกรมบ่อยๆโปรแกรมบ่อยๆเนี่ยจนมันเข้าไปในจิตใต้สำนึกของเราเนาะเราแล้วเราตัดสินใจที่จะอินไปกับสิ่งที่เราพูดด้วยเนาะเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราก็ทั้งที่งานก็เหมือนเดิมนะแต่เรารู้สึกเบาขึ้นแล้วมีความสุขกับการทำงานมากขึ้นแล้วมันทำให้เหมือนกับเขาเรียกว่าเนื้องานที่เราทำอะอยู่ดีเนี่ยเรารู้สึกเบากว่านะเบากว่าตอนที่ไม่ได้โปรแกรมแต่ปรากฏว่าเนื้องานที่ได้และผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันมากขึ้นจากการที่เราแค่ใช้เทคนิคการโปรแกรมแค่นั้นเองค่ะอ่ะเยี่ยมค่ะอันนี้สำหรับคุณเพิร์ลเนาะสำหรับครูซันไรส์เนี่ยเช่นอ่ะครูพูดถึงรูปร่างของครูละกันครูพูดถึงเวลาเราต้องการที่จะหุ่นดีโดยคนส่วนใหญ่จะโฟกัสไปว่าอุ้ยฉันกินอันนี้จะอ้วนไหมถูกไหมอุ้ยรู้สึกแบบเหมือนอาหารไม่ย่อยหรือเปล่าอุ้ยเหมือนแบบจะอ้วนไหมอ่ะกินอะไรก็แบบจะอ้วนไหมจะอ้วนไหมอ่ะสังเกตไหมคะเราส่งคลื่นพลังหรือว่าความรู้สึกออกไปในสิ่งที่เราไม่ได้อยากถูกไหมแต่เราพูดมันออกไปกฎจักรวาลแห่งนี้ไม่ได้ยินคำว่าไม่เข้าใจคำว่าไม่ค่ะรู้จักแต่สิ่งที่เราพูดซ้ำๆคำว่าไม่อยากอ้วนกินแล้วจะอ้วนไหมได้ยินแต่คำว่าอ้วนลดน้ำหนักเท่าไหร่ก็ไม่ลงค่ะเฮ้ยเหมือนไม่ค่อยกินอะไรแล้วก็ยังอ้วนอยู่ทำไมอ่ะเพราะเรามีคำว่าอ้วนและความรู้สึกเราอ่ะคำว่าอ้วนพอมันขึ้นมามันมีภาพถูกไหมคะมีภาพความอ้วนมีภาพพุงพุ้ยมีแบบแขนย้วยโอ้ยอ้วนขาใหญ่อะไรเงี้ยมันขึ้นมากับเราตลอดและเมื่อเราพูดมันซ้ำเกิน17วินาทีเราพูดบ่อยๆสังเกตดูค่ะเพื่อนเราทำไมมันลดเร็วทำไมเราไม่ลดวะทั้งที่เราแทบจะไม่ได้กินอะไรแล้วเนี่ยไม่ลงเพราะว่าพลังของจิตใต้สำนึกทำงานกับเรา 90% เหมือนกันค่ะเมื่อกี้เพื่อนเราบอกว่าหนูค่ะใช้พลังของกด17วินาทีในการโปรแกรมเรื่องการเงินหนูรู้สึกเลยว่าเงินหนูจะเข้าหนูรู้สึกเลยว่าลูกค้าคือจะซื้อสินค้าหนูเห็นภาพชัดเจนเลยว่ายังไงแม่งก็ทันนั้นยอดธุรกิจหนูยังไงมันก็ปังยังไงก็ขายหมดยังไงก็ไม่พอขายอ่ะหนูรู้สึกว่ามันแบบมีความสุขฟินเบิกบานโคตรตื่นเต้นเลยหนูรู้อย่างเดียวว่าจะทำยังไงให้ขายทันว่าทำยังไงให้ขายทันว่าทำยังไงให้ว่าทำไงดีว่าของกูจะหมดทำไงหนูกลัวของหมดกับครูจักรวาลไม่เข้าใจกับว่ากลัวของหมดจักรวาลได้ยินว่าของหมดแล้วคุณทำมันต่อเนื่องเกิน17วินาทีเพื่อนเราหลายคนยอดเข้าในขณะที่บางคนยอดไม่เข้าเพราะเขาใช้กด17วินาทีว่ากูจะขายได้เปล่ากูจะขายได้เปล่ากูจะทำยังไงดีทำไงกูจะขายได้กูกังวลจังเลยกูจะขายได้หรือเปล่าเห็นไหมขายไม่ได้เริ่มเห็นอะไรชัดเจนไหมคะดังนั้นวิธีแก้ค่ะอับราฮัมฮิกส์นะคะได้แบ่งปันว่ากด17วินาทีคุณสามารถดึงดูดทุกสิ่งที่คุณปรารถนาได้เพียงแต่คุณจะต้องย้ายเอาตัวคุณและหัวใจของคุณและความคิดของคุณและอารมณ์ของคุณตัวใจกายความคิดอารมณ์ไปอยู่ในสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วเรียบร้อยยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณต้องการให้ยอดธุรกิจคุณโตคุณจงรู้สึกว่ามันโตไปเลยแล้วถ้ามันโตไปเลยตามเป้าที่คุณตั้งคุณจะรู้สึกเช่นไรเช่นคุณตั้งเป้าว่ากำไรเดือนละ1ล้านบาทให้คุณรู้สึกไปเลยว่ากำไรเดือนละ1ล้านถ้าฉันได้กำไรเดือนละ1ล้านแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณให้คุณเขียนความรู้สึกว่าคุณรู้สึกอย่างไรอ่ะใครที่อยากมีกำไรเดือนละ1ล้านถ้าคุณได้กำไรเดือนนี้1ล้านคุณจะรู้สึกอย่างไรให้เขียนแต่ความรู้สึกลงมาค่ะเช่นรู้สึกขอบคุณมากเลยอ่ะรู้สึกดีใจมากเลยที่ได้เรียนคอร์สนี้กับครูหนูรู้สึกแบบมันเป็นปาฏิหาริย์มากหนูตื่นเต้นมากเลยค่ะหนูแบบดีใจสุดๆเลยค่ะครูหนูแบบเต้นเลยอ่ะหนูว่าฉลองเลยอ่ะหนูรู้สึกแบบยิ้มแก้มปี่เลยค่ะหนูรู้สึกแบบมือไม้สั่นค่ะหนูรู้สึกแบบเฮ้ยนี่มันเกิดขึ้นแล้วมันดีจังเลยอ่ะหนูรู้สึกแบบหายใจเร็วมากเลยหนูรู้สึกแบบหัวใจหนูแบบพองฟูมากเลยค่ะครูคะหนูรู้สึกแบบหนูแบบเหมือนเต้นรำตลอดเวลาเลยค่ะครูหนูรู้สึกแบบมันเบิกบานอะครูคะหนูแบบหนูยิ้มไปทั่วเลยวันนั้นหนูรู้สึกแบบว่าหนูมีพลังมากนี่เรียกว่าการย้ายนะย้ายขั้วพลังงานให้ดึงดูดสิ่งที่เราปรารถนาเห็นภาพไหมคะหรือคุณอยากมีทีมงานเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนคนสมมติคุณก็ต้องรู้สึกว่าถ้าสิ้นเดือนนี้หรือถ้าเดือนหน้าเนี่ยไม่เกินเดือนหน้าแล้วคุณมีทีมงานเป็นหมื่นเป็นแสนคนคุณจะรู้สึกอย่างไรและความรู้สึกที่คุณจะเขียนให้เขียนต่อเนื่องแบบไม่ต้องคิด17อย่าง
ันนี้เป็นสูตรที่ครูใช้นะคะครูเอาผสมกับกฎของอับราฮัมฮิสนะคะถ้าวันนี้สินค้าและบริการของเรามีคนมาใช้บริการหลักแสนหลักล้านคนคุณจะรู้สึกยังไงให้คุณเขียนความรู้สึกมันลงมาโดยห้ามคิดจำลองตัวเองลงไปในเหตุการณ์นั้นเลยว่าเฮ้ยถ้ามีคนมาใส่เป็นล้านคุณจะรู้สึกอย่างไรเดี๋ยวครูจะมาบอกต่อว่าหลังจากที่เรารู้สึกแล้วเราจะต้องทำอย่างไรต่อจึงจะใช้กฎ17วินาทีเห็นผลตอนนี้ให้เราพิมพ์ความรู้สึกของเรามาก่อนค่ะรู้สึกอย่างไรถ้าเรามีแบบทีมงานเป็นหมื่นเป็นแสนรู้สึกอย่างไรถ้าเดือนนี้เราได้กำไร1ล้านบาทรู้สึกยังไงคะปมมือดีใจเต้นเต้นเบิกบานหัวใจฟองฟูยิ้มแก้มอิ่มเลยค่ะเขียนมันออกมา17อย่างคุณไม่ต้องมักพิมพ์1 2 3อย่างนี้นะไม่ต้องคุณพิมพ์ต่อไปเลยพิมพ์ๆๆๆพิมพ์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 แล้วรู้สึกพิมพ์ๆๆๆพิมพ์โอ๊ยฟินโอ๊ยตึ๊ดๆๆๆเต้นเป็นความรู้สึกของคุณพิมพ์ออกมาหนูจะร้องใช่ย่อหนูจะเป็นอะไรพิมพ์มันออกมานี่คือวิธีการกระทุ้งคลื่นพลังงานของคุณเพื่อเปลี่ยนขั้วแต่ถ้าคุณไปให้เหตุผลมันยังไม่เกิดขึ้นอ่ะคุณกำลังจะไม่ใช้มันแต่คุณใช้ด้านไม่ดีคุณกำลังดึงดูดอยู่เพราะคุณปล่อยตลอดเวลาว่าจริงเหรอวะจะได้เหรอวะจะได้เหรอวะคุณใช้ขั้วที่คุณดึงดูดสิ่งที่คุณไม่ชอบอยู่ถ้าคุณไม่อยากเปลี่ยนคุณไม่ต้องทำคุณจะต้องเขียนความรู้สึกดูมันให้ออกดูเข้าไปข้างในตัวคุณค่ะปฏิกิริยาร่างกายคุณเป็นยังไงถ้าเกิดคุณได้1ล้านภายในเดือนนี้ถ้าเกิดคุณมีทีมงาน1แสนคนภายในเดือนนี้ปฏิกิริยาคุณเป็นยังไงหัวใจคุณเป็นยังไงเส้นผมคุณเป็นยังไงมือไม้คุณเป็นยังไงท่าทางคุณเป็นยังไงสีหน้าคุณเป็นยังไงเอามันออกมาค่ะพิมพ์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 โอ้ยตื่นเต้นไฟลุกขนลุกสวยมากเลยค่ะครูรู้สึกแบบว่ามีความสุขมากเลยรู้สึกแบบมีพลังเลยครูหนูแบบตาเบิกโพงเลยครูหนูรู้สึกแบบพ่อจ๋าแม่จ๋าเราเลิศแล้วอะอะไรอีกคะตีมันออกมาอีกค่ะตีมันออกมาอีกค่ะรู้สึกไปกับมันพร้อมพิมพ์พิมพ์พิมพ์อยู่ในบทเรียนอย่าเพิ่งพิมพ์อะไรกับครูเราอยู่ในบทเรียนก่อนเพราะบทเรียนนี้คุณไม่ทำคุณไม่ได้คนที่นึกอารมณ์ไม่ออกอารมณ์ดีไม่ออกแปลว่าคุณมีอัตราพลังงานลบยึดเหนี่ยวคุณสูงมากเข้าใจปะนึกไม่ออกเลยจำลองตัวเองไม่ได้เลยว่าถ้าเกิดกูมีชีวิตที่ดีกูจะเป็นไงถ้าไม่แก้ก็ไม่มีใครช่วยได้แก้มันด้วยตัวคุณรู้สึกมือสั่นใจเต้นแรงมากเลยค่ะครูหนูรู้สึกแบบโอ๊ยจะเต้นมันแบบกรี๊ดดังมากค่ะครูอะไรอีกพิมมาพิมมาถ้าคุณต้องการเปลี่ยนขั้วตัวคุณโอ๊ยสุดยอดเลยว้าโอ๊ยจะสั่นไปหมดเลยอะไรอีกใส่ลงมาโอ๊ยจะเต้นมากเลยค่ะครูขาขนลุกไปหมดแล้วโอ๊ยมันสุดยอดมากเลยหนูกระโดดกระโดดกระโดดหนูแบบโอ๊ยตับสั่นเลยครูตื่นเต้นมากมากเลยมีอะไรอีกคะหนูเห็นใบหน้าทุกคนแบบยิ้มแย้มแจ่มใสครอบครัวทุกคนมีความสุขเลยค่ะมีอะไรอีกคะเอาให้มันแตกหลายความรู้สึกค่ะอย่าแบบตื่นเต้นแค่ตื่นเต้นแล้วก็ตื่นเต้นตื่นเต้นเท่านั้นไม่คุณจับให้มันละเอียดลงลึกในความรู้สึกด้านดีค่ะเพราะจิตของมนุษย์พาคุณสู่ที่ต่ำคุณไม่เคยได้เรียนเซ็กชันที่พาดันพลังงานคุณขึ้นดังนั้นนี่คอร์สฟรีแต่ครูตั้งใจให้เก็ตเป้าสุดจริงๆค่ะครูเด้ง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 อะไรอีกคะเยี่ยมมากค่ะพวกเราหัวใจรัวๆมาใครที่พิมพ์ได้ซ้ำๆเดิมๆเช่นตื่นเต้นมือสั่นพิมพ์กี่ครั้งก็ตื่นเต้นมือสั่นได้แค่นี้ครูบอกเลยว่าพลังงานลบยึดเราเยอะมากเราถูกพลังลบล็อกเราไว้เยอะมากดังนั้นเราต้องดูคลิปนี้แล้วแก้ถ้าเราไม่อยากแก้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะชีวิตมันเป็นของเราผลสุดท้ายเราก็ดึงดูดขั้วที่เหมือนกับที่เรารู้สึกมาอยู่ดีค่ะโอเคไหมคะเมื่อคุณนะคะเมื่อคุณได้ตีความรู้สึกแบบนี้มาแล้วจำความรู้สึกนี้ได้เปล่าจำได้ยังจำได้ยังจดไว้เลยคุณรู้สึกยังไงรู้สึกไงจำได้นะจำไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะพรุ่งนี้จำลองมันใหม่ว่าถ้าเกิดว่าเดือนนี้กูได้ล้านหนึ่งกูได้ล้านคนกูจะเป็นยังไงและพิมพ์ความรู้สึกออกมากลับมาย้อนคลิปนี้ก็ได้พิมพ์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 แล้วรู้สึกทำบ่อยๆพิมพ์ยังไงก็ได้ให้เกิน1นาที8วินาทีจะโปรแกรมว่าจะหมื่นคนร้อยคนพันคน10คน20คนเอาที่คุณเบิกบานจะเงินล้านเงินหมื่นเงินแสนเงินพันแล้วแต่คุณเอาที่คุณเบิกบานครูกำลังให้คุณไปทำความรู้สึกของคุณโอเคป่ะเสร็จแล้วค่ะเมื่อคุณทำแบบนี้คุณเริ่มทำซ้ำสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณทันทีที่คุณทำคุณจะรู้สึกมีความสุขถ้าคุณมีความสุขถูกทาง
สิ่งที่คุณยืนยันเลยว่าคุณมาถูกทางนอกจากมีความสุขแล้วคุณเบาขึ้นค่ะเวลาคุณไปลงมือทำไม่ใช่เราทำแล้วเราไม่ไปทำงานนะคะเราทำก่อนไปทำงานประสิทธิภาพการทำงานจะเบาขึ้นค่ะมีความสุขมากขึ้นค่ะคิดอะไรได้เร็วขึ้นค่ะพลังงานบวกจะเติมคุณได้เร็วมากประสิทธิภาพคุณจะสูงขึ้นอันนี้เรียกไปถูกทางแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปทำงานเลยโอกาสที่คุณจะเกิดความเครียดและกดดันสูงและดึงดูดเรื่องราวแย่ๆเข้ามาอีกแล้วสร้างขั้วแย่อีกแล้วก็สูงเช่นเดียวกันเพราะคุณไม่ได้กระตุ้นพลังงานหรือสร้างขั้วพลังงานใหม่ครูซันไรส์เป็นคนที่สอนเข้าใจง่ายที่สุดในโลกใบนี้คุณจะเปลี่ยนขั้วพลังงานคุณหรือไม่แล้วแต่คุณคุณจะใช้มันหรือเปล่าก็ไม่ว่ากันวิธีเช็คว่าเราใช้กฎ17วิถูกทางหรือเปล่าเราต้องทำมันก่อนที่เราจะทำงานจะโพสต์ขายของจะทำคลิปให้คนเรารู้สึกไปก่อนเสร็จแล้วเราก็ทำคลิปแบบนี้พลังงานสูงเราจะมีความสุขและเบาสบายถ้าเราทำแล้วเรามีความคาดหวังกังวลเรา cancel ยกเลิกโอเคไหมคุณส่งแรงปรารถนาว่าเฮ้ยรู้เลยจะมีเงินล้านแต่คุณส่งแรงปรารถนาต่อว่าจะได้เปล่าวะยกเลิกและถ้าคุณส่งจะได้เปล่าวะเกิน17วินาทีจะได้จริงเหรอวะทั้งวันยกเลิกหมดเลยทุกรายการในชีวิตคุณด้านดี OMG อยาก cancel ก็ไปจับขั้วลบเพราะมันจะดึงดูดขั้วลบเข้ามาในชีวิตคุณผลสุดท้ายจิตของมนุษย์จะพาคุณจับขั้วลบอยู่ดีสิ่งที่คุณต้องทำคุณต้องรู้ทันตัวเองกระตุ้นตัวเองให้อยู่ในแนวหมวกกระตุ้นความรู้สึกกระตุ้นไปที่ความรู้สึกก่อนลงมือทำความรู้สึกมาก่อนแล้วความจริงจะตามมากระตุ้นไปที่ความรู้สึกเข้าใจใช่ป่ะครูยกตัวอย่างตัวครูในอดีตเนาะเมื่อก่อนครูทำงานเป็นขายเครื่องสำอางนะคะเคาน์เตอร์แบรนด์1ใน10ของโลกเนาะแล้วครูได้อยู่ศูนย์ใหญ่ของบริษัทนะคะตรงบีเทพพระขนงแล้วครูรู้สึกว่าอีกหน่อยครูจะเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวครูก็รู้สึกแบบนี้ทุกวันแล้วเวลาครูไปทำงานเนี่ยงานเข้า10โมงแต่ครูไปตั้งแต่8โมงงานเลิก2ทุ่มครูออก3ทุ่มครูเก็บยันเก็บแบบทำหน้าที่แม่บ้านยังผู้จัดการง่ายๆเลยเพราะว่าจริงๆเขาจ้างครูมาเป็นแค่พนักงานขายเครื่องสำอางใช่ไหมคะแล้วก็ออกบูธบ้างแล้วก็นวดพระยาท่านทูตอะไรอย่างนี้บ้างนะคะในสมัยนั้นนะเมื่อสัก20ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าครูรู้สึกว่าวันหนึ่งฉันจะเป็นเจ้าของธุรกิจครูก็เลยตั้งใจเรียนรู้วิชาของเขาแล้วผลสุดท้ายครูทำงานแค่1ปีครูมีเงินเก็บหลักแสนนะ20ปีที่แล้วเอาไปแต่งงานและสร้างธุรกิจได้นะคะ20ปีที่แล้วมันเกิดเพราะว่าเราใช้กฎแรงดึงดูดโดยที่เราไม่รู้ตัวเราโฟกัสไม่ได้แบบรู้สึกเหนื่อยเลยที่เราจะไปตั้งแต่ทำงานตั้งแต่ไปถึงกวาดบ้านกวาดห้องอ่ะกวาดห้องทำงานอ่ะเช็ดโต๊ะเช็ดเก้าอี้คือเราไม่รู้สึกเหนื่อยเลยเพราะเราไม่เคยรู้สึกว่าเราเป็นลูกน้องแต่เรารู้สึกว่าเรามาหาประสบการณ์แล้วเราจะเป็นเจ้าของธุรกิจเข้าใจไหมคะมันทำให้การทำงานของเรามันเบาเราไม่เคยรู้สึกเหนื่อยเรามาเร็วกว่าคนอื่นเรากลับช้ากว่าคนอื่นแต่เราโคตรรู้สึกดีเก็ตปะซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเราใช้กฎแรงดึงดูดค่ะเรากระตุ้นตัวเองแบบนี้ทุกวันว่าเฮ้ยฉันมาเรียนรู้เดี๋ยวฉันจะได้เป็นเจ้าของฉันมาเรียนรู้ฉันจะเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองคือครูเป็นคนนครสวรรค์นะจนถึงอายุ19ปีนะคะจาก19เป็นต้นมาเนี่ยครูเป็นคนสมุทรปราการมาแล้ว21ปีเป็นลูกครึ่งนะคะครึ่งนครสวรรค์ครึ่งสมุทรปราการนะคะซึ่งครูอยู่กับจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยเป็นจังหวัดที่มีคนจีนเยอะแล้วเราก็จะเห็นเขาค้าขายและเป็นเจ้าของธุรกิจทั้งหมดครูก็เลยมองว่าครูอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะมันเลยทำให้ครูเลือกที่จะทำงานประจำในระยะเวลาสั้นๆนะคะเข้าใจเนาะลูกเนาะดังนั้นวันนี้เหมือนกันค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้ขั้วพลังงาน17วินาทีในด้านที่คุณไม่ปรารถนาซ้ำๆวันหนึ่งหลายรอบสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับคุณโคตรเร็วและถ้าเกิดคุณปล่อยมันมาเป็นปีแล้วคุณไม่รีบแก้วันนี้คุณก็ต้องรับผลมันอยู่ดีเพราะชีวิตในปัจจุบันนี้คือสิ่งที่คุณปล่อยมันมาเกิน17วินาทีซ้ำมาซ้ำไปค่ะคอร์สนี้ดีมากๆเลยนะคะครูรวมหลายกฎหลายหนังสือหลายคอร์สหลายสัมมนาอยู่ในคอร์สนี้ฟรีให้พวกเราทุกคนวันที่29 30ยิ่งกว่านี้เยอะค่ะที่พวกหนูจะได้มาเรียนรู้กับครูครูมั่นใจเลยว่ามันคุ้มเกินคุ้มจริงๆครูไม่อยากพูดเยอะแล้วค่ะเพราะว่าของขวัญมันให้เยอะเกินไปค่ะเนาะสิ่งที่พวกเราเรียนรู้มันเป็นแค่สิ่งที่มันเป็นแก่นของการเริ่มต้นชีวิตของจริงบางทีเราฟังครูเราอาจจะเฮ้ยเอาไปลงมือทำไม่เป็นมันไม่มีใครแบบอันนี้ทำถูก
ทำอย่างนี้โอเคไหมไปไวกว่าเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่มีคนนำทางครูมีลูกศิษย์หลายคนนะคะที่เรียนรู้กับครูมาหลายปีมากเลยแล้วเขาก็ยังไม่เกิดจนเขาได้ครูได้มีโอกาสไปเม้นไปแบบไปช่วยเขาบางคนสายยิงแอดยิงยังไงก็ไม่ปังสักทีหมดเงินไปเป็น10ล้านมาเรียนรู้กับครูยอดขายนะคะส่งมาละหลายพันบ้านพันสองพันสามพันบ้านแล้วในยุคปัจจุบันนี้เห็นไหมว่าแค่เราได้พูดคุยกันบางประโยคมันอาจจะพลิกชีวิตเราเลยหรือว่าคอร์สฟรีของครูบางคลิปมันอาจจะพลิกชีวิตเราเลยลองถามตัวเองตอนนี้วันนี้หนูเรียนรู้กับครูแล้วหนูเอาไปลงมือทำเท่าไหร่ถามตัวเองตอนนี้ว่าหนูมีความสุขอย่างไรคุณดำรงสกุลใช่ไหมคะบอกว่าแล้ว90วินาทีล่ะคะเห็นเขาพูดกันเรื่องนี้เยอะ1นาที8วินาทีหรือ90วินาทีก็มีค่าที่จะทำให้กดแรงดึงดูดทำงานกับเรายิ่งนานก็ยิ่งดีค่ะคุณจะใช้1ชั่วโมงก็ได้แล้วแต่คุณเลยแต่ถ้าเกิน1นาที8วินาทีเป็นต้นไปทำงานแล้วค่ะลงเป็นโปรแกรมในชีวิตคุณแล้วดูที่ความรู้สึกไม่ใช่คำพูดถ้าคุณพูดแล้วคุณไม่รู้สึกก็ไม่มีสมมติว่าคุณพูดว่าหนูเชื่อเลยค่ะว่าหนูจะเปลี่ยนชีวิตแต่ในใจคุณรู้สึกว่ากูจะเปลี่ยนได้จริงๆหรือเปล่าอ่ะก็คือยกเลิกก็คือไม่เปลี่ยนก็คือขั้วของคุณที่รู้สึกไม่กูคงทำไม่ได้กูคงทำไม่ได้มันเยอะอ่ะกูคงทำไม่ได้กูคงทำไม่ได้มันเกิน1นาที8วินาทีไปแล้วของอับราฮัมฮิกส์ของกฎนี้ก็หมายความว่า 90% ของคุณจิตใต้สำนึกของคุณทำงานกับคุณว่าทำไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่คุณใคร่ควรไตร่ตรองควรจะเป็นพลังงานที่คุณปรารถนาไปอยู่กับพลังงานปรารถนาที่คุณตั้งเป้าแล้วถ้าเกิดคุณได้มันคุณรู้สึกอย่างไรคุณเอาความรู้สึกนี้ลงมาเล่น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 มันบ่อยๆคุณจะเห็นเลยค่ะยอดขายอภินิหารชีวิตเปลี่ยนไปมหัศจรรย์ปาฏิหาริย์เนี่ยมันเกิดขึ้นทำไมมันง่ายจังมันง่ายเพราะอย่างนี้แหละนี่คือกฎแรกที่ครูใช้เลยนะกฎ17วินาทีของอับราฮัมฮิกส์แล้วมันเปลี่ยนชีวิตครูมันเปลี่ยนชีวิตครูภายในหนึ่งวันคุณจะทำหรือไม่ทำก็ไม่มีใครว่าเพราะมันเป็นชีวิตคุณเพราะผลสุดท้ายคุณจะมาได้ฟังครูเรื่องกฎ17วินาทีหรือเปล่าคุณก็ใช้มันอยู่ดีเพราะคุณใช้เวลาของคุณบางทีคุณแค่ฟีด TikTok อะค่ะ1คลิป1นาทีแล้วนะคุณใช้จิตใต้สำนึกคุณบรรจุไปแล้วนะและคุณกำลังดึงดูดเรื่องนั้นเข้ามาในชีวิตคุณคุณดูเรื่องแย่แล้วคุณไปผสมโรงสงสารกูเกลียดอีนี่กูด่าอีนู่นคุณรู้สึกไปด้วยกับเขาคุณบรรจุให้มันเกิดขึ้นในชีวิตคุณไม่ต้องเชื่อนะคะไปหาข้อมูลเพิ่มกด17วินาทีของอับราฮัมฮิกส์อย่าเชื่อสิ่งที่ครูพูดครูเป็นแค่คนเป็นผู้ใช้ค่ะแล้วครูได้ผลอย่างไรครูแค่กลั่นกรองเอามาเล่าให้เราฟังส่วนจะสร้างประสบการณ์ได้หรือเปล่าขึ้นอยู่กับเราเอาไปทำเพราะผลสุดท้ายต่อให้เราไม่ได้เรียนคลิปนี้เราก็ใช้กด17วินาทีอยู่ดีเพราะเราก็คิดย้ำๆซ้ำๆเช่นเรื่องในอดีตของเราที่มันผ่านมาแล้วแล้วเรายังคิดอยู่มันเลยเกิดขึ้นกับเราซ้ำมาซ้ำไปเพราะเราไม่เคยหยุดคิดทุกครั้งที่เราเล่าน้ำตาเราไหลมันจะเกิดขึ้นกับเราอีกค่ะทุกครั้งที่คุณเล่าคุณกำลังทำให้มันเกิดขึ้นกับคุณซ้ำมาซ้ำไปคุณกำลังเล่าเรื่องราวลบๆให้คนอื่นสงสารคุณเท่าไหร่มันยิ่งเกิดขึ้นกับคุณเร็วขึ้น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 คุณเล่าหลายรอบก็เกิดขึ้นเร็วคุณโมโหหลายรอบก็เกิดขึ้นเร็วมันไม่เคยหายไปจากชีวิตคุณได้เลยหายไปไม่ได้ค่ะเพราะคุณสั่งมันเข้ามาชีวิตปัจจุบันนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเคยปล่อยมาและถ้าคุณอยากให้อนาคตของคุณดีคุณต้องรีบแก้มันในคลิปนี้พูดหน้ากระจกแล้วก็โดดโลดเต้นตื่นเต้นก่อนออกไปทำงานได้ไหมคะครูคุณกิตติกาได้เลยลูกพอไปที่ทำงานพอกลางวันก่อนหนูเข้างานหนูก็ไปทำในห้องน้ำครูเป็นคนที่สอนกดแรงดึงดูดง่ายที่สุดในโลกถ้าหนูเรียนกับครูไม่เข้าใจหนูไม่ต้องเรียนกับใครแล้วลูกจริงครูสอนจากประสบการณ์ตรงจากคนที่อยู่ห้องเช่าอ่ะเปลี่ยนชีวิตได้ทุกอย่างบ้านเงินสดรถเงินสดหมดครูสอนเราฟรีด้วยถ้าเราไม่เลือกที่จะโฟกัสด้านดีเราก็โฟกัสด้านไม่ดีอยู่ดีก็ผลชีวิตเราก็เลยเป็นแบบนั้นเหตุผลที่เรารวยไม่ได้เพราะเราคิดเรื่องความยากจนบ่อยเราคิดว่ามันจะเป็นไปได้จริงเหรอบ่อยเกิน1นาที8วินาทีค่ะมันจึงทำให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับเรากูจะเจ๊งไม่วะเงินกูจะหมดไม่วะกูจะมีเงินไม่วะกูจะหมดเงินหรือเปล่าวะชีวิตกูจะไปไหนกูจะไปได้จริงเหรอวะเนี่ยคุณคิดมันซ้ำมาซ้ำไปเกิน1นาที8วินาทีแล้วคุณคิดวันละหลายรอบเดือนนึงคุณคิดหลายครั้งมันจะเกิดกับคุณแบบนั้นงั้นคุณลองเปลี่ยนขั้วตรงข้ามสิคุณลองคิดสิว่าถ้าชีวิตคุณดีคุณจะทำยังไง
คุณลองคิดซิว่าถ้าชีวิตคุณมันไปสู่สิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะรู้สึกยังไงแล้วจงรู้สึกกับมันต่อเนื่องไปเลยทั้งชีวิตครูขาเท่าไหร่จึงจะเห็นผลตอบไม่ได้หรอกก็ถ้าคุณมัวทำแล้วก็สงสัยนั่งทำแล้วก็สงสัยก็ยกเลิกทำยกเลิกมันก็ไม่ถึงสักทีเช่นคุณทำไป1นาที8วินาทีคุณนั่งสงสัยทั้งวันยกเลิกทั้งหมดเลยนะเพราะคุณส่งคลื่นขั้วสงสัยต้องได้ผลลัพธ์น่าสงสัยครูพูดง่ายที่สุดในโลกแล้วลูกดูคลิปนี้ลูกจะเข้าใจกฎ17วินาทีของอับราฮัมฮิกส์ลูกจะสามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่าปาฏิหาริย์ด้านการงานให้เกิดขึ้นกับลูกลูกจะสามารถสร้างความรักดีๆคู่ครองที่ดีเพื่อนร่วมงานที่ดีลูกทีมที่ดีการเงินที่ดีเข้ามาในชีวิตลูกค่ะถ้าลูกไม่เริ่มที่จะปรับอารมณ์ไม่เริ่มที่จะปรับคำพูดที่ดีลูกก็ดึงดูดด้านที่ลูกเคยได้มากลับมาหาลูกไม่รู้กี่รอบถ้าไม่อยากหลุดพ้นอยากอยู่เหมือนเดิมไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยมาใหม่ใครมาใหม่ขอคลิปฟรีได้ที่ไลน์ @crewsunrise นะคะ @kiucrewsunrise ที่แปลว่าพระอาทิตย์ขึ้นอย่าลืมใส่แอดเรียนโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคั่งมหากัปต์21วันเวอร์ชันที่ดีที่สุดถ้าเราเรียนเวอร์ชันนี้ข้อดีก็คือพลังงานเราจะเบาเพราะข้างในเราเบาจิตใต้สำนึกทำงานกับเรา 90% เวลาเราใส่เรื่องราวดีๆอะไรลงไปมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเร็วค่ะแม่สอนเข้าใจง่ายและละเอียดมากขอบคุณมากค่ะครูอิงคุณชัยวัฒน์บอกว่าเข้าใจง่ายครับเยี่ยมมากคุณปิยะธิดาบอกเก็ทค่ะเยี่ยมมากลูกเยี่ยมมากๆลูกมาที่หลังลูกย้อนนะลูกนะโคเซียย้อนคลิปนี้ละเอียดมากที่เราจะเปลี่ยนพลังเราแล้วเราทำแบบนี้คู่ขาทำบ่อยทำขนาดไหนถึงเรียกว่าดีคะก็ถ้าเกิดคุณคิดเรื่องราวไม่ดีได้ทั้งวันคุณก็ควรเปลี่ยนเป็นคิดเรื่องราวดีๆทั้งวันถ้าคุณต้องการที่จะเทคคอร์สชีวิตคุณใหม่แต่ถ้าคุณไม่ต้องการเทคคอร์สชีวิตคุณใหม่คุณก็คิดบวกลบบวกลบสลับกันไปคิดดีบางเรื่องคิดร้ายบางเรื่องก็แล้วแต่คุณก็คุณคิดดีเรื่องไหนบ่อยๆเรื่องนั้นมันก็จะดีเข้ามาในชีวิตคุณถ้าคุณอยากจับขั้วด้านดีเนาะแต่ถ้าคุณจะอยากจับขั้วด้านไม่ดีให้คุณรู้สึกไม่ดีกับด้านนั้นไม่บ่อยเช่นกูเบื่อแฟนกูอยากเลิกแม่งและนู่นเนี่ยรู้สึกไม่ดีบ่อยเดี๋ยวก็ได้เลิกค่ะเพราะทุกสิ่งที่เรารู้สึกเราดึงดูดมันเข้ามาเราสร้างขั้วแบบเดียวกันค่ะโอเคไหมดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่บางคนดีบางเรื่องไม่ดีเพราะถ้าคุณฟังเขาถ้าคุณเงี่ยหูฟังเขาคุณจะได้ยินสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าความรู้สึกเชิงลบกับด้านนั้นๆค่ะเขาอยากมีความรักที่ดีแต่เวลาเขาพูดกับเราเขาบ่นเรื่องความรักเขาพูดถึงความรักที่ไม่ดีเขาน้ำตาไหลเขาปล่อยความรู้สึกที่ไม่ดีด้านความรักออกมายิ่งเขาพูดกับคุณมันก็ยิ่งเกิดขึ้นกับเขาอีกเพราะขั้วเหมือนกันดึงดูดขั้วเหมือนกันเพื่อนคุณที่มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินติดลบคุณดูที่อารมณ์เขาอารมณ์เขาจะสั่นเทาสิ้นหวังหดหูท้อใจเกิน1นาที8วินาทีแน่นอนและเมื่อเขาเล่ากับคุณแล้วคุณไปอห่อหมกกับเขาคุณก็รับเอาเรื่องเขาเข้ามาเหมือนกันเขาน่าสงสารนั่นจะเป็นผลที่ครูยังไม่ให้ใครโคชชิ่งถ้าคุณยังไม่มีผลลัพธ์เพราะคุณจะตกแน่นอนเพราะเรายังไม่แข็งพอฟังน้ำหยดลงหินเนาะกล่อนนะฮะผลลัพธ์คุณยิ่งเขาพูดเรื่องราวแย่ๆเขาก็สร้างแม่เหล็กดึงดูดเรื่องแย่เข้ามาขั้วเหมือนกันดึงดูดถูกไหมคะคนที่ยอดขายตกหนูสังเกตไหมคะว่าเขาจะพูดเรื่องยอดขายตกกับหนูยอดขายไม่ดีมึงว่าขายได้ไหมมึงว่าเงียบไอ้พวกเนี้ยถ้าคุณไปเมื่อไหร่คุณยอดตกเลย อย่าเชื่อเขาคุณต้องแบบในใจต้องแบบไม่นะไม่นะพี่ขายดีมากเลยขายยากเนาะไม่นะพี่ขายง่ายมากเลยเขาจะไม่ค่อยอยากคุยกับคุณนะเพราะว่าคนละขั้วกันอย่าออไปกับเรื่องราวลบๆเก็ตป่ะคุณดูง่ายคนไหนที่ไม่ค่อยมีทีมเขาจะปล่อยความรู้สึกทีมงานหายากเนาะแต่ละคนแม่งแย่มีแต่ทีมแม่งไม่ค่อยเวิร์คคนแม่งแบบไม่โอเคมีแต่พลังลบเขาจะพูดเกี่ยวกับทีมงานที่ด้วยอารมณ์แย่ๆเขาจึงดูดทีมงานแย่ๆเข้ามาไอ้คนที่พูดแบบทีมงานหนูโคตรเก่งอะเข้ามาปุ๊บเขาเก่งกันหมดเลยเขาเรียนรู้ระบบกันเลยเขาโตกันเองหนูไม่ต้องทำอะไรเลยโคตรโตง่ายเลยอะทุกคนแบบหุ้ยเกิดง่ายตายยากทุกคนนะทีมงานหนูสเปิร์ตสปาร์ตกันมากเลยอะหุ้ยหนูว่าตื่นเต้นกับทีมงานหนูมากใครที่พูดแบบนี้ทีมงานแม่งโตทุกคน
ไอ้คนไหนพูดถึงสร้างทีมหนูสร้างทีมไม่เป็นเกาแก๊กๆยังงงๆอยู่เลยค่ะไม่รู้จะโพสได้เปล่านะพูดอย่างเงี้ยทำอะไรไม่ได้งั้นนะจะโพสต์8ปี8ชาติขายไม่ได้ไม่มีคงไม่มีทีมไม่มีใครไม่มีคนทั้งนั้นน่ะทำอะไรไม่ได้งั้นก็ปล่อยความรู้สึกแบบไหนก็ดึงดูดแบบนั้นไงเก็ตป่ะเออครูสอนง่ายที่สุดในโลกแล้วลูกนะถ้าลูกฟังครูไม่เข้าใจลูกก็ฟังคนอื่นไม่เข้าใจเราบนโลกใบนี้นะ เราอยากได้ขั้วแบบไหนเข้ามาในชีวิตเราเราอยากดึงดูดสิ่งที่ปรารถนาสร้างความรู้สึกว่าเราได้รับมาก่อนและจับไปที่ความรู้สึกให้มันมี17อย่างกระตุ้นมันให้มันมี17อย่างเสร็จแล้วไปลงมือทำการลงมือทำของคุณจะโฟลว์มากติดโฟลว์จักรวาลง่ายมากและให้เช็คตัวเองค่ะว่าตอนที่คุณกระตุ้นน่ะคุณอยู่ในพลังงานแบบนี้หรือเปล่าปิติสุขตื่นเต้นเบิกบานสุขใจซาบซึ้งใจมีความรักอะเหมือนตกหลุมรักสิ่งที่ทำเป็นพลังความรักพลังความสุขพลังความเบิกบานพลังความตื่นเต้นพลังความอะไรกะลีตื่นเต้นนั่นดีถ้าแบบนี้ถูกทางถ้าระหว่างที่คุณปล่อยอารมณ์กูจะต้องมีอารมณ์มีความสุขกูจะต้องแบบกูต้องแบบอย่างนี้ไม่ใช่แล้วนะลูกเราจะไม่เป็นแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยหัวใจพองฟูมากเลยคุณอย่างนี้จะเข้ามาเอออย่างเงี้ยใช่แต่ถ้าแบบตื่นเต้นกูต้องตื่นเต้นกูต้องมีความสุขแบบนี้ชาติหน้าก็ยังไม่เปลี่ยนก็คือดึงดูดเรื่องเราแย่ๆเหมือนเดิมเพราะกด17วินาทีทำงานผ่านจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกดูจากอารมณ์อารมณ์มาสปาร์กอารมณ์ดีสปาร์กพลังบวกดึงดูดพลังบวกอารมณ์ไม่ดีสปาร์กพลังลบดึงดูดเรื่องราวลบๆคิดลบเรื่องไหนชีวิตชิบหายด้านนั้นคิดลบไม่พอนะอารมณ์ลบอีกเออถ้าอารมณ์ลบอีกโคตรชิบหายเลยลูกแล้วถ้าเล่าเรื่องราวลบๆให้คนอื่นฟังอีกเอาล่ะเช็คบิน แย่มากเลยงงหัวไม่ขึ้นไม่ใช่เพราะคนอื่นทำเราไม่ใช่เพราะดวงเราตกค่ะสาเหตุที่ดวงเราตกเป็นเพราะสิ่งที่เรียกว่าแรงดึงดูดหรือกด17วินาทีเพราะเราพูดสิ่งแย่ๆในด้านที่เราไม่ต้องการบ่อยเกินไปเกิน17วินาทีเกิน1นาที8วินาทีแล้วพูดซ้ำพูดย้ำพูดบ่อยพูดทีจริงป่ะใครที่เป็นบ้างและยอมรับหนูค่ะพูดเรื่องยอดขายตกในเดือนที่ผ่านมายอดหนูตกจริงค่ะหนูพูดบ่อยหนูค่ะพูดเรื่องสุขภาพหนูแย่หนูรู้สึกว่าหนูจะป่วยแล้วหนูพูดบ่อยพูดแบบแทบจะวันเว้นวันเลยค่ะตอนนี้หนูโคตรป่วยเลยค่ะหนูค่ะบ่นผัว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 ถอนใจกับผัวเบื่อจะเลิกกับผัวอยู่แล้วค่ะทุกวันนี้เออหนูค่ะหนูพูดเรื่องทีมงานหนูโคตรดีค่ะโคตรทรงพลังโคตรเก่งทีมงานหนูโคตรเรียนรู้เร็วตื่นโตเร็วโตง่ายขยายเก่งแล้วทีมงานหนูโตเร็วโตง่ายขยายเก่งจริงค่ะหนูบอกทีมงานทุกคนโคตรง่ายโคตรสบายโคตรง่ายโคตรสบายเลยค่ะทีมงานหนูมาโคตรง่ายโคตรสบายเลยครูหนูพูดบ่อยมากเลยค่ะว่าลูกค้าหนูซื้อง่ายขายคล่องบอกต่อมาเป็นทีมงานหนูซื้อง่ายขายคล่องบอกต่อเป็นทีมงานหนูทุกคนขยายเติบโตโตเร็วบ้างทีมงานหนูเข้าตรงไหนปังตรงนั้นเลยครูแล้วทีมงานหนูก็โตค่ะครูขาเดือนที่แล้วหนูบ่นเรื่องเป็นหนี้เยอะมากตอนนี้หนูเป็นหนี้มากกว่าเดิมอีกค่ะนั่นแหละค่ะคุณกำลังใช้กด17วินาทีแต่ข่าวดีและข่าวร้ายค่ะอย่าฟังข่าวดีหรือข่าวร้ายก่อนจริงค่ะครูยอดขายตกเพราะหนูพูดเรื่องยอดขายตกและหนูอารมณ์กลัวกังวลสงสัยหนูปล่อยมันทั้งเดือนมันจะตกไปยันเดือนหน้าถ้าเราไม่ได้ฟังคลิปนี้เห็นไหมคะนี่ขนาดหนูเรียนออนไลน์นะลูกนะหนูมาเรียนสดชีวิตหนูจะเปลี่ยนมากกว่านี้อีกค่ะ yes it me all หนูเป็นหมดเลยใช่ไหมเออดังนั้นเราเปลี่ยนชีวิตเรานะลูกนะครูมาบอกเราเราก็จัดการบอกกับตัวเราเองเช็คอารมณ์เราในตอนลงมือทำนะลูกนะว่าเรารู้สึกเหมือนเราได้รับมาเหมือนตอนที่เราเทรนพลังงานที่ครูสอนในคอร์สนี้ไหมเสร็จแล้วเช็คเลยว่าตอนลงมือทำเราปิติสุขซาบซึ้งใจบอกรักตันยูรู้คุณรู้สึกแบบมีความรักรู้สึกหลงรักในงานคลั่งไคล้หลงไหลแบบหลงเสน่ห์การงานอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละพลังที่มันกำลังจะดึงดูดค่ะโอเคไหมคะครูอ่านทุกหนังสือมาสรุปย่อให้เราได้ฟังวันนี้เกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดค่ะกับการทำงานและหวังว่าพวกเราทุกคนจะปรับเอาไปใช้กับชีวิตพวกเราทุกคนขอให้พวกเราทุกคนสำเร็จง่ายๆสบายๆนะในทุกๆด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักความสุขสุขภาพการแบ่งปันคืนสู่สังคมนะคะคุณน้ำหอมกัญญาพัฒน์บอกว่าครูคะจะทำยังไงให้เบาสบายได้ทั้งวัน มาตั้งแต่ต้นคลิปไหมคะลูกไปฟังตั้งแต่ต้นคลิปมีวิธีค่ะวิธีที่เราจะเบาได้ทั้งวันก็คือเราไปอยู่กับความรู้สึกในสิ่งที่เราปรารถนาและรู้สึกว่าเราได้รับมันมาทำทีละเรื่อง
เช่นเดี๋ยวเราไปลองทำว่าถ้าเกิดว่าฉันหุ่นดีมากและฉันแบบสวยเสียมากฉันจะรู้สึกยังไงแล้วก็ไปเขียนความรู้สึกก่อกลับไปที่ต้นคลิปการที่คุณไม่สามารถที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขได้ทั้งวันเพราะคุณโฟกัสสิ่งที่คุณไม่ปรารถนาและเวลาคุณมองไปที่ความปรารถนาของคุณคุณรู้สึกมันเป็นไปไม่ได้พลังคุณเลยเป็นแบบนั้นมาไม่ทันไปดูตั้งแต่ต้นคลิปบอกวิธีละเอียดค่ะในคลิปนี้และถ้าเกิดคุณเพิ่งมาคุณยังไม่เคยล้างพลังงานตัวเองคุณควรขอคลิปฟรีค่ะที่ LINE @crewsunrise sunrise ที่แปลว่าพระอาทิตย์ขึ้นนะคะ @sunrise @sunrise นะคะดังนั้นวันนี้คุณวันนึงเนี่ยคุณสามารถทำได้การเงินก็ได้การงานก็ได้ความรักก็ได้ความสุขก็ได้สุขภาพการแบ่งปันคืนสู่สังคมคุณทำได้6ด้านแต่ไม่ต้องทำพร้อมกันไงค่อยๆทยอยทำไปแล้วจับความรู้สึกแต่ละเรื่อง17อย่างแล้วเวลาคุณลงมือทำคุณก็ไปทำด้วยความสุขและรักษาอารมณ์เราในระหว่างวันถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับสิ่งที่เราปรารถนาเราก็ต้องทำตัวเป็นเนื้อเดียวกันแต่ถ้าเราทำตัวเนื้ออยากรู้สึกว่าชีวิตฉันจะมีบ้านมีรถแต่ทำตัวเนื้อกูจะได้จริงเหรอวะกังวลจังเลยยกเลิก cancel โอเคไหมนาเดียบอกวันนี้โชคดีมากๆได้ดูไลฟ์นี้ขอบคุณค่ะครูด้วยความยินดีครูเต็มใจให้อยู่แล้วนะคะโอเคลูกจ๋าลูกอย่าลืมช่วยเหลือผู้คนนะคะด้วยการแบ่งปันคลิปเวอร์ชันที่ดีที่สุดเพราะเวอร์ชันนี้จะทำให้คุณเบาและติดสปีดทางชีวิตได้โคตรรวดเร็วนะคะรวมถึงคนที่ทำงานอยู่นะคะแล้วเขาอยากมีความโชคดีด้านการงานให้เขาเรียนคอร์สนี้นะลูกนะถ้าหนูช่วยให้คนทำงานได้ดีเขาจะมีเงินและพอเขามีเงินเขาจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นและถ้าเขามีความสุขมากยิ่งขึ้นเขาจะอยากแบ่งปันและช่วยเหลือผู้คนมากยิ่งขึ้นยังมีคนมากมายที่เขายังไม่รู้ความลับนี้นะลูกนะขอบคุณสำหรับคนที่พิมพ์ไลน์แอดไว้ให้เพื่อนด้วยคุณนิดาบอกว่าใช่ครับครูคิดแต่ว่าวันนี้ขายของไม่ค่อยได้มันก็ขายไม่ค่อยได้จริงใช่ลูกใช้กด17วินาทีอยู่นั่นละนะนะนะคุณกรุณาบอกถ้าเราต้องให้กำลังใจเพื่อนที่แย่มาปรึกษาเราควรทำอย่างไรให้เขาดีขึ้นให้กำลังใจค่ะเช่นแกฉันเข้าใจสิ่งที่แกพูดเวลาเราฟังเรื่องเศร้าของคนอื่นแต่ครูไม่แนะนำให้เราฟังบ่อยเพราะเรายังไม่รอดไม่ใช่เราใจร้ายแต่เราก็มีครอบครัวของเราแกถ้าแกไม่สบายใจแกเรียนคลิปนี้กับครูคนนี้นะฉันเคยเป็นคนหนึ่งที่เป็นเหมือนแกเลยฉันเรียนโปรแกรมจิตวิทยาความมั่งคั่งแล้วฉันรู้สึกฉันเบาสบายอะแกฉันสบายใจขึ้นฉันรักฉันเป็นห่วงแกนะแกลองตั้งใจดูคลิปเวลาหนึ่งคลิปแล้วแกลองทำตามครูนะแล้วแกจะเบาขึ้นอย่าเอาพลังของเขามาเป็นภาระของเราเราให้กำลังใจเขาเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่การที่เขาไม่อยากปรับปรุงตัวเองไม่อยากพัฒนาตัวเองนั่นเป็นเรื่องของเขาโอเคไหมให้เพื่อนเรามาดูแลฟังคลิปครูเพื่อเราจะสบายใจค่ะคุณขนมน่ารักมากจากฮ่องกงเนี่ยเดี๋ยวต้นเดือนหน้าครูไปฮ่องกงนะไปไหว้ปู่แชกงเดี๋ยวไว้เผื่อพวกเราทุกคนเลยค่ะนะคะหวังว่าพวกเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะใครที่สะดวกมาเรียนวันที่29-30ก็เจอกัน29-30นี้ครูมั่นใจว่าเราจะได้ธุรกิจนะที่เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเราเราหมดเวลาแล้วค่ะที่จะทำงานเหนื่อยแล้วก็ตายค่ะไม่ว่าคุณอายุเท่าไหร่อย่าประมาทกับชีวิตไปให้ถึงเป้าหมายครูเองตั้งใจจะช่วยพวกเราทุกคนนะคะให้เราได้เปลี่ยนแปลงชีวิตกันนะคะคอร์สวันที่29-30เนี่ยแค่ 3,900 บาทเท่านั้นนะคะครูไม่ได้สอนเต็มวันทั้งวันแต่มันจะมีช่วงที่ครูสอนคุณไปวันแรกก็เป็นครูสอนเลยนะคะแล้วปิดคอร์สช่วงสุดท้ายสำคัญที่สุดเลยของงานเนาะเพื่อจะแรปอัพข้อมูลทั้งหมดให้กับเราในช่วงสุดท้ายของวันที่30นะคะก็จะเป็นครูสอนส่วนช่วงอื่นจะเป็นนะคุณเพอร์คุณอิงคุณอภัทรที่จะมาแบ่งปันเราในเรื่องของการสร้างธุรกิจใช้มือถืออย่างไรสร้างรายได้ได้นะคะราคาค่าคอร์สนะคะสอนสร้างเงินไหลด้วย passive income ราคาเพียง 3,900 บาทนะคะรับของขวัญหน้างาน 7,920เหมือนเราให้คุณจริงๆจากใจเพื่อเป็นการตอบแทนนะที่รักครูสิตาแล้วก็ครูซันไรท์นะคะสามารถลงทะเบียนได้ที่ LINE @tswintercode สำหรับคนที่ไม่สะดวกเดินทางเรียนออนไลน์ได้ค่ะเราจะเก็บคลิปไว้ให้คุณ2วันแต่ถ้าคุณอยากทำงานเป็นแนะนำให้มาเรียนสดไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนประเทศลาวบินกันมาเยอะมากๆเลยนะคะถ้าเราอยากเจอครูนะคะนี่เป็นนาทีทองคำของคุณครูรักพวกเราทุกคนและครูก็รู้ว่าเราก็รักครูมากและขอบคุณพวกเราทุกคนที่เข้ามาเป็นพลังนะถ้าไม่มีพวกหนูครูก็มาตรงนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีพวกหนูที่จะมาช่วยครูในการแบ่งปันและช่วยเหลือผู้คน
ก็คงไม่มีความหมายอะไรถ้ามีครูอยู่ตรงนี้คนเดียวเนาะครูไม่เคยรู้สึกเหงาเพราะมีพวกเราอยู่เสมอนะครูรู้สึกว่าพวกเราทุกคนคือทีมที่ดีที่สุดในโลกและครูมั่นใจว่ามันจะขยายออกไปและแผ่อาณาจักรความดีเนาะสู่ผู้คนมากมายทั่วโลกจะเป็นคนทุกประเทศทั่วโลกจะต้องรู้จักครูซันไรส์สอนกฎระดับโลกค่ะครูไม่ใช่ดาราไม่ใช่ซุปเปอร์สตาร์ค่ะแต่ครูคือปาฏิหาริย์และพลังมหัศจรรย์สำหรับคุณทุกๆคนและเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะรักแหละบ๊ายบายนอนหลับฝันดี